จ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนป้าดาวจะมาทําสันคอหมูย่างน้ําผึ้งเจ้าวัตถุดิบเฮาก็มีสันคอหมู1กกเนาะเจ้าต่อกระเทียม15ถึง20กีบเกลือ1ช้อนชาเจ้าหากผักชี4ต้นน้ําตาลปิ๊บ2ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนโต๊ะเม็ดผักชี1ช้อนโต๊ะเจ้าน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนี่4ช้อนโต๊ะเจ้าขาดบ่ได้ก็คือน้ําผึ้งน้ําผึ้งนี่ใจ4ช้อนโต๊ะเนาะเจ้าเจ้าเฮาไปลงมือทําเลยนะเจ้าเจ้าเฮามาหั่นหมูเลยนะเจ้าหั่นหมูนี่หนานี่ก็ประมาณนี่เนาะ1นิ้วเจ้า1นิ้วสูตรนี้นี่มันตึงนุ่มเจ้ากินคอนี่มันจะนุ่มเนาะเจ้าสันคอนี่คือมีติดมันน้อยเลยเจ้าเวลาเขาย่างมันจะเนี่ยจะได้หอมได้นุ่มเนาะถ้ากินแต่มันจะแข็งกินคอนี่มันจะมีมันติดมันแทรกแบบนี้เจ้าเจ้าเดี๋ยวเราไปโขกเครื่องมันเจ้าต่อไปเราจะมาโขกพริกไทยแล้วก็หักผักชีเอิ้นผักชีเจ้าเม็ดผักชีเนาะแล้วก็ใส่เกลือหักผักชีกระเทียมเทลงไปตำทุกอย่างรวมกันโขกกับตำก็อันเดียวกันเจ้าตำให้มันละเอียดโขกให้มันละเอียดหน่อยเจ้าถ้าคนไหนบ้านไหนเพิ่นมีโขกก็ใช้เครื่องปั่นเอาก็ได้นะเจ้าแต่ถ้าตำนี่มันจะได้อรรถรสมากกว่าคือว่ามันเป็นวิธีของคนไทยนะต้องโขกเนาะบางทีเขาก็ใช้เครื่องปั่นถ้าบ้านไหนมันมีโขกเนาะอันนี้เขาใช้วิธีต่ำเนาะเจ้าต่ำนี่มันจะหอมกว่าที่เขาไปปั่นเนาะถ้าปั่นมันก็จะละเอียดลงไปอันนี้เฮาอันต่ําต้องละเอียดนักเท่าใดเนาะมันก็จะมีอันรสกลิ่นหอมออกมาของเม็ดผักชีหักผักชีเนี่ยนะได้ตีแล้วเจ้าพอตีตอนนี้เราก็จะมาผสมเครื่องมักหมูนะเจ้าก็ใส่5ผักชีที่เราตำไว้แล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลเจ้าน้ำตาลนี่2ช้อนโต๊ะเจ้าน้ำมันหอยนี่2ช้อนโต๊ะเจ้าซอสปรุงรสนี่4ช้อนโต๊ะเจ้าเจ้าน้ำผึ้งนี่4ช้อนโต๊ะนะเจ้าน้ำผึ้งนี่เขาใจของโครงการหลวงเนาะมันจะได้ปลอมเจ้าเจ้าเขาจะคนให้มันเข้ากันเลยนะเจ้าเจ้า
คนคนไปน้ำตาลปี๊บนี่ก็จะละลายเข้ากันเจ้าเจ้ามันคุกได้ตีแล้วคนได้ตีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคุกในชามหมูนะเจ้าเจ้าเราจะเทเครื่องที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วก็เทลงไปในชามหมูเลยนะเจ้าคุกเขามันทั่วๆนะเจ้าต้องเข้าเนื้อเนาะเจ้าคุกให้มันทั่วๆเสร็จแล้วเราก็จะได้เอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้6 ถึง 8ชั่วโมงก็ได้เจ้าสักคืนหนึ่งก็ยิ่งดีมันจะได้เข้าเนื้อเจ้าสันคอหมูย่างนี่ขาดบ่ได้คือน้ำจิ้มแจ่วเจ้าวัตถุดิบเราก็มีน้ำตาลปิ๊บ1จ้อนโต๊ะเจ้าน้ำปลา2จ้อนเจ้าข้าวคั่วนี่ใส่1จ้อนโต๊ะเจ้าพริกป่น1จ้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1จ้อนโต๊ะแล้วก็ผักชีฝรั่งเจ้าเจ้าเรามาลงมือทำเลยนะเจ้าลงมือทำเลยนะเจ้าน้ำตาลปิ๊บน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะขามตัดก่อนน้ำมะขามเปียกเจ้าใส่ไป1จ้อนก่อนถ้าอย่างใดเดียวก็เติมทีหลังได้เจ้าพริกป่น1จ้อนสำหรับคนที่บ่มักเผ็ดเนาะถ้ามักเผ็ดก็เติมได้เจ้าข้าวคั่ว1จ้อนแล้วก็ผักชีฝรั่งเจ้าเสร็จแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยนะเจ้าสันคอหมูย่างน้ำผึ้งเฮาย่างเสร็จแล้วเนอะเจ้าเฮาจะมาหั่นพร้อมเสิร์ฟเลยเนอะเจ้าเ
จ้าสันคอหมูย่างน้ำผึ้งครัวบ้านสวนป้าดาวเสร็จแล้วเจ้า